สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ตม React นะครับผมวันนี้ตมจะมา React ภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยเทรลเลอร์มากับ The Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes ตม Reactต้องเรียนตามตรงนะครับผมว่าตมเป็นคนหนึ่งที่ยังไม่เคยดู Hunger Games ที่มีมานะครับผมแต่ได้ข่าวว่า Hunger Games ภาคเนี้ยจะเป็น Hunger Games ภาคก่อนปัจจุบันใช้คำว่าก่อนที่จะมาเป็น Hunger Games ที่ทุกคนได้ดูกันนะครับผมวันนี้ตมก็เลยอยากจะรู้ว่าเรื่องราวเนี่ยมันน่าจะไปประมาณไหนและกว่าที่เขาจะมีเกมในที่เราได้ดูกันไปหลายๆภาคที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นยังไงเราน่าจะได้อะไรบ้างในเทรลเลอร์นี้เพื่อไม่การเสียเวลาไปดูกันเลยจ้า ตม React โอเค5 6 7มงคลเมเจอร์คุณสโนว์อุ๊ยสวยว้าวอุ๊ยน่าดู What are the Hunger Games for? Are you coming to the tree? ได้ข่าวว่าตัวนางเอกอ่ะเป็นฟิลแบบชอบร้องเพลงพออ่านมาเมื่อกี้เนาะชอบร้องเพลง The Hunger Games are to punish the district. Those tributes don't have a choice.Your role is to turn these children into spectacles, not survivors. Whoa. We're live. Ooh, me แบบ live stream ด้วยเหรอ Imagine it was your name that they pulled. Strange things didn't happen here. I just want to know that somebody still cared about me, that I was still of value. Welcome to the capital. You look like you shouldn't be here. Wow. I shouldn't, but I'm your mentor.A rebel. I am gonna get you out of here. You want to protect people, and it's essential to accept what human beings are and what it takes to control them. Let's see you use that famous snow charm. You seem like a good man, Corlina Snow. I've seen what war does to people.ว้าวฉากสวยมากอุ๊ยน่าดูว่ะ I want my enemies to see a rainbow of destruction Oh my god งูว้ายGood luck with that poor little songbird Where is she It's a mysteryAnd mysteries have a way of driving people mad. Why? Ooh, Leymar! Mr. Snow, let me ask you one final time. What are the Hunger Games for? นี่ไง Songbirds and Snakes. Wow.อุ้ย15พฤศจิกาเลยเหรอต่อหมอ React ก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับการ React Hunger Games The Ballad of Songbirds and Snakes หลังจากที่ดูแล้วพูดจากใจจริงคนที่ไม่เคยดูเนี่ยบอกได้เลยว่าเจอกัน15พฤศจิกาไปดูแน่นอนเจอกับต่อหมอ React ได้เลยไปดูแน่นอนเพราะว่าเนื้อเรื่องอ่ะอยากที่จะดูว่าความเป็นมาของHunger Games เนี่ยเขามีไว้เพื่ออะไรและนางเอกเนี่ยที่ดูเป็นคนนอกแบบเขาเรียกเหมือนจะนอกแบบ Hunger Games อะไรอย่างเงี้ยเขาต้องเข้ามาต่อสู้เนี่ยเพราะอะไรทั้งที่แบบว่าเป็นคนชอบร้องเพลงเป็นคนชอบขับขานเสียงอันไพเราะเงี้ยแต่ต้องกลับเข้ามาอยู่ใน Hunger Games เนี่ยเพราะอะไรนะครับผมส่วนพระเอกเนี่ยเหมือนจะเป็นคนในปะดูจากเมื่อกี้ใส่ชุดสีแดงด้วยเหมือนจะเป็นคนในที่รู้สึกว่า Hunger Games มันไม่แฟร์อาจจะเป็นไปได้ตมคิดว่านะแล้วก็มีความแบบว่าแอบหลงรักนางเอกแล้วก็มีความช่วยเหลือกันนั่นนี่นี่นั่นก็เป็นไปได้นะจ๊ะแล้วก็พูดถึงขอพูดถึงฉากหน่อยเนื้อเรื่องอาจจะไม่ได้รู้มากแต่พูดถึงฉากหน่อยฉากที่ตมขนลุกเลยคือฉากงูสีรุ้งน่าจะเป็นสเนคที่อยู่ในชื่อเรื่อง
แกมันเป็นฟิลอสรพิษที่แบบดูพิษมันดูแบบฉกทีปุ๊บตายเลยอ่ะเออแล้วก็มุมภาพมุมกล้องต่างๆมันดูสวยมันดูอลังการมันดูเหมือนแบบว่ามีอยู่จริงอ่ะแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยมากแต่ละที่แต่ละด่านเมื่อกี้เราเห็นเป็นโดมเป็นลานสู้กันใช่ไหมเป็นในป่าอะไรเงี้ยอุ้ยมันดูสมจริงไปหมดเลยถ้าดูในโรงน่าจะเลิศนะจ๊ะบอกเลยโดยรวมแล้วตม.บอกได้เลยว่าตม.ไปดูที่โรงแน่นอนก็ขอฝากหน่อยนะครับผมใครที่อยากสนับสนุนคนทำหนังนะครับผมก็เข้าไปดูกันที่โรงซื้อบัตรซื้อตั๋วไปดูกันเยอะๆนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมตม.ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับผมกับ The Hunger Game The Ballad of Songbirds and Snakes นะครับผมวันที่15พฤศจิกายนนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ต่อมา React ด้วยนะครับผมที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะวันนี้ตม.ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอันยอง